Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่30พฤษภาคม2022ซีรีส์ชาญฉลาดในหน้าที่มีชีวิตอันสัตย์ซื่อวันที่4สิ่งสำคัญต้องมาก่อนเมื่อยังเด็กหลายคนอาจชอบออกไปเล่นกับเพื่อนๆนอกบ้านเราตื่นเต้นทุกวันเพราะรู้ว่าหลังเลิกเรียนมีความสนุกสนานที่รอเราอยู่แต่มีสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่มักบอกกับเราเสมอคือก่อนที่จะออกไปเล่นข้างนอกได้เราต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนในแง่หนึ่งการออกไปเล่นข้างนอกก็เป็นแรงจูงใจที่ดีที่พ่อแม่ใช้เพื่อกระตุ้นให้ลูกๆทำการบ้านแต่ยังมีข้อดีอีกแง่ที่อาจทำให้เราอาจจะอยากขอบคุณพ่อแม่มากกว่าเดิมในเรื่องนี้การฝึกให้เด็กๆทำการบ้านก่อนช่วยสอนให้พวกเขาทำในสิ่งที่สำคัญก่อนแม้เรื่องดังกล่าวจะไม่ใช่สิ่งที่น่าทำที่สุดในเวลานั้นก็ตามการจัดลำดับความสำคัญเช่นนี้เป็นวิธีที่ดีที่ช่วยให้แน่ใจว่าเราทำงานสำคัญสำคัญเสร็จลุล่วงแล้วเราจึงสนุกกับเวลาว่างหลังจากนั้นได้โดยรู้ว่าเราได้ทำในสิ่งที่ต้องทำเสร็จแล้วหากเราต้องเริ่มจัด priority หรือลำดับความสำคัญของเราล่ะสิ่งใดจะเป็นอันดับแรกในลิสต์ความสำคัญของเราจะเป็นเรื่องงานครอบครัวการเรียนการออกกำลังกายหรือการนอนและหากถามว่าอะไรควรอยู่สูงกว่าอันดับแรกนั่นอีกล่ะในฐานะคริสเตียนที่กำลังอ่านหรือฟังบทใช้เวลานี้อยู่เราก็คงจะรู้ว่าคำตอบคือพระเจ้าและความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าดังพระคัมภีร์มัทธิวบทที่6ข้อ33แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ลองย้อนกลับมาที่เรื่องของการทำการบ้านกันสักครู่หากเรามองว่าสิ่งที่สำคัญต้องมาก่อนการอ่านพระคัมภีร์และการอธิษฐานก็เทียบได้กับการบ้านของเด็กๆหรือเปล่าการใช้เวลากับพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกของเราหรือเปล่าแต่เพราะไม่ได้มีเดดไลน์หรือกำหนดเวลาสำหรับการใช้เวลากับพระเจ้าจึงเป็นเรื่องง่ายที่หลายคนจะถูกล่อลวงให้เลื่อนการบ้านชิ้นนี้ออกไปและเราก็มักตกหลุมพรางนี้กันอยู่บ่อยครั้งโดยปกติเมื่อเราจัดลำดับความสำคัญในเรื่องใดๆและทำสิ่งที่ต้องทำจนเสร็จแล้วเราก็จะรู้สึกดีและเราจะไม่ต้องรู้สึกผิดที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นแต่เมื่อพูดถึงการจัดลำดับความสำคัญเรื่องการใช้เวลากับพระเจ้านอกจากประโยชน์ข้างต้นแล้วเราจะยังได้รับการเติมเต็มในหัวใจด้วยความจริงก่อนที่ชีวิตในแต่ละวันจะพบกับเรื่องวุ่นวายต่างๆอีกด้วยในมาระโกบทที่12ข้อ28ถึง34พระเยซูเองยังทรงบอกว่าพระบัญญัติข้อสำคัญที่สุดคือจงรักพระเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านของตนสองสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญสูงสุดในชีวิตของเราแต่ละวันทุกสิ่งที่เราทำควรไหลล้นมาจากชีวิตด้วยท่าทีเช่นนี้แต่การที่เราจะรักดังเช่นพระเยซูตรัสได้เราต้องกลับมาสร้างชุดความคิดที่ถูกต้องเสียก่อนให้ทุกเช้าเราสวมเลนบางประเภทเพื่อเปลี่ยนวิธีการมองโลกของเราลองเริ่มต้นด้วยเลนแห่งการอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์โดยให้เวลากับพระเจ้าก่อนเป็นอันดับแรกและเราจะเห็นโลกเปลี่ยนไปอย่างแทบไม่เชื่อสายตามาระโกบทที่12ข้อ32ถึง34ธรรมาจารย์คนนั้นจึงทูลว่าจริงทีเดียวท่านอาจารย์ท่านกล่าวถูกต้องที่ว่าพระเจ้ามีแต่องค์เดียวนอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นอีกเลยและการที่จะรักพระองค์ด้วยสุดใจสุดความเข้าใจและสุดกำลังและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองก็สำคัญกว่าเครื่องเผาบูชาและของถวายทั้งสิ้นเมื่อพระเยซูทรงเห็นว่าคนนั้นตอบสนองอย่างมีปัญญาจึงตรัสกับเขาว่าท่านไม่ไกลจากแผ่นดินของพระเจ้าตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าถามพระองค์อีกสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้เราเลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนหรือเปล่าหรือเราผัดผ่อนสิ่งสำคัญออกไปก่อนการใช้เวลากับพระเจ้าเป็นความสำคัญอันดับแรกของชีวิตเราหรือเปล่าเราเลือกที่จะใช้เวลากับพระองค์ก่อนอย่างอื่นหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักสรรเสริญพระองค์ผู้เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดเหนือทุกสิ่ง
และพระองค์ทรงอยู่สูงสุดบนบัลลังก์ใจของเราเราขอมอบหัวใจของเราแด่พระองค์ให้พระองค์ครอบครองเพียงผู้เดียวขอทรงช่วยเราให้ได้เรียงลำดับความสำคัญของชีวิตอย่างถูกต้องขอช่วยเราให้ไม่ตกหลุมพรางแห่งความวุ่นวายแต่เราจะเลือกมอบเวลาแต่ละวันของเราให้พระองค์เป็นอันดับแรกขอทรงเติมหัวใจและความคิดของเราด้วยความจริงเพื่อเราจะมองโลกอย่างที่พระองค์ทรงมองและรักได้อย่างที่พระองค์ทรงรักเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน